วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับท่านนำมาให้เราชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่119นะครับเราจบข้อที่71ไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาต่อในข้อที่โอ้ตอบได้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับข้อที่72นะครับผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ดังนี้สำหรับข้าพระองค์พระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำและเงินพันแท่งผมไม่รู้นะครับว่าสำหรับพวกเราแต่ละคนนะครับพระวจนะของพระเจ้ามีค่าขนาดไหนแต่สำหรับผู้เขียนสดุดีแล้วพระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ของเราดีกว่าทองคำและเงินพันแท่งหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับคุณลองนึกถึงทองคำสักแท่งหนึ่งที่เรามองเห็นในหนังฝรั่งนะฮะคุณรู้ไหมว่าแท่งหนึ่งราคาเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเงิน1ล้านบาทซื้อทองคำได้แค่ไหนแค่นี้เองอันเล็กๆแค่นี้เอง1ล้านบาทแท่งหนึ่งกี่ล้านแล้วเป็นพันแท่งเหรอครับแล้วผู้เขียนสดุดีเราก็ทราบดีอยู่แล้วนั่นก็คือกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งอย่างมากมายสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งที่ท่านมีเราสามารถบอกได้เลยว่ากษัตริย์ดาวิดมีทองคำและเงินเป็นพันแท่งแต่เมื่อท่านมองไปที่ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีทั้งหมดท่านบอกสิ่งเหล่านี้เทียบกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เลยวันนี้เราต้องการอะไรอยู่วันนี้เราอาจจะคิดเมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ล้ำค่ามากกว่าสิ่งที่คุณอยากได้อยู่กับโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่แล้วอยู่ในพระคัมภีร์ที่บ้านของคุณอยู่แล้วแต่คุณจะเก็บเอาไว้เคารพบูชาโดยไม่เปิดอ่านหรือคุณจะทำแบบผู้เขียนสดุดีเห็นคุณค่าและนำมาใช้พระเยซูทรงนำมาใช้นะครับในขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในขณะที่พระเยซูอยู่เพียงพระองค์เดียวไม่มีใครรู้พระเยซูพูดอะไรแต่พระคัมภีร์เลือกบันทึกว่าเมื่อเจอการทดลองพระเยซูตรัสว่ามีข้อพระคัมภีร์เขียนไว้ว่านั่นคือเครื่องมือเดียวที่พระเยซูทรงใช้รู้ไหมว่าพระวจนะคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือทุกการทดลองได้เอเมนไหมฮะหลายคนพยายามที่จะมองข้ามพระวจนะไปแสวงหาสิ่งอื่นถ้าเกิดฉันอดอาหาร40วันฉันจะมีชัยชนะถ้าฉันอดอาหาร40วันเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานพระพรให้ถ้าฉันอดอาหาร40วันพระเจ้าจะรักษาฉันเรามองข้ามพระวจนะไปหาวิธีอื่นที่ไม่ได้มีอยู่ในพระวจนะพระวจนะคือทางออกทั้งหมดให้กับคุณถ้าวันนี้คุณจะยกสิ่งใดให้ยกพระวจนะของพระเจ้าทราบไหมครับว่าถ้าคุณยกพระวจนะของพระเจ้าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอเมนไหมเอาละครับใครๆก็พูดได้ฉันรักพระวจนะมากกว่าทรัพย์สินเป็นเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ค่อยมีแต่เมื่อคุณเห็นในพันธสัญญาเดิมนะครับคนอิสราเอลพอเริ่มจะมีทรัพย์เข้ามาเกิดอะไรขึ้นเขาลืมพระวจนะของพระเจ้าไปสนใจอยู่กับทรัพย์สินของเขาแต่จากมุมมองของคนที่มีทรัพย์สินเขามองไปที่ทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาบอกว่าพระวจนะสำคัญกว่าวันนี้คุณยกอะไรอยู่คุณยกความมั่งมีของตัวเองคุณยกความสำเร็จของตัวเองหรือคุณยกพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็คุณค่าที่เราควรจะมีให้กับพระวจนะนะครับ
ผมอยากจะให้เราเปิดไปดูในมัทธิวบทที่4ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่4เราจะดูในข้อที่4ด้วยกันนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในทุรกันดารแล้วมารได้เข้ามาทดลองพระเยซูตรัสตอบว่าอย่างไรฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูให้ความสำคัญกับพระวจนะนะฮะพระองค์ตรัสว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารนั้นหมายถึงอาหารฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ผมมีคำถามนะครับอาหารสำคัญไหมถ้าคุณไม่ได้กินอาหารสักเดือนหนึ่งจะเป็นไงฮะตายไปนานแล้วถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตแต่พระเยซูตรัสว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือพระวจนะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสำคัญยิ่งกว่าอาหารบนโลกใบนี้เอเมนไหมเมื่อสักครู่เราได้อ่านไปในสดุดีบทที่119ข้อที่72นะครับได้พูดถึงพระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์โอษฐ์แปลว่าปากนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าพระโอษฐ์คืออะไรเคยมีเด็กวัยรุ่นในโบสถ์เรานะฮะคุณครูถามว่าพระโอษฐ์คืออะไรตอบทันทีเท้าดังนั้นถ้าเราเจอคำศัพท์ภาษาแบบนี้ผมก็จะแปลให้ด้วยนะครับนั่นก็คือถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสสำคัญยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองเอเมนไหมฮะถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอาหารจำเป็นอย่างไรต่อร่างกายพระวจนะก็จำเป็นอย่างนั้นต่อวิญญาณของเราเอเมนไหมและขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับตัวของเราอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องนำออกมาใช้ด้วยนะครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่17 1ทิโมธีบทที่6ข้อที่17นะครับนี่เป็นคำกำชับมาถึงพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราฮาเลลูยาทราบไหมว่าพระเจ้าต้องการประทานทุกสิ่งเพื่อให้ชีวิตของเราสะดวกสบายผมพูดเองหรือพระคัมภีร์เขียนไว้พระคัมภีร์เขียนเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าอวยพระพรให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมีทรัพย์สินในโลกใบนี้แล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงหรืออย่าไปวางใจในทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตมันอาจจะให้ความสะดวกสบายให้ความรวดเร็วแต่มันไม่สามารถที่จะให้สันติสุขแก่ชีวิตได้มันไม่สามารถทำให้คุณหายจากโรคได้อาจจะทำให้คุณอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นอีกหนึ่งวันแล้วมีตังค์จ่ายได้ก็จริงอยู่ดังนั้นถ้าเราจะมุ่งหวังหรือวางใจนั้นให้เราวางใจในพระเจ้าดีกว่าเพราะพระองค์ประทานทุกสิ่งพระองค์ประทานการรักษาพระองค์ประทานสันติสุขพระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่หัวใจของเราปรารถนาเอเมนไหมฮะดังนั้นจากข้อนี้เหมือนกับที่ดาวิดได้กล่าวไว้เลยว่ามีสองอย่างให้เลือกระหว่างพระวจนะกับทรัพย์สินท่านมองพระวจนะของพระเจ้าดีกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านมีเช่นเดียวกันกับในข้อนี้ในพันธสัญญาใหม่เป็นท่าทีที่เราควรจะมีเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะมั่งมีฝ่ายโลกขนาดไหนเราควรจะวางใจในพระเจ้ามากกว่าทรัพย์สินของเราเอเมนไหมครับนี่คือสาเหตุที่เราควรจะใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่15อัครทูตเปาโลได้กำชับกับทิโมธีเอาไว้ดังนี้นะฮะจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องรู้ไหมว่าพวกเราทั้งหลายเป็นคนงานของพระเจ้าเพราะเราเป็นอวัยวะในพระกายอวัยวะย่อมมีงานต้องทำถูกไหมฮะ
ตับของคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานไตของคุณก็มีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องทำไม่ว่าคุณเป็นใครหากคุณวางใจในองค์พระเยซูคริสต์คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระคัมภีร์เรียกคุณว่าเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ดังนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานนะครับดังนั้นเราจะเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกให้ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องแล้วเราจะใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องได้อย่างไรขึ้นต้นประโยคเลยครับจงอุตสาห์ความอุตสาหะในการใช้พระวจนะนั่นหมายถึงเราจะต้องศึกษานั่นเองเราไม่ได้อ่านพระวจนะเพื่อที่จะทำแต้มทำสถิติไปอวดใครว่า3เดือนมานี้ฉันอ่านพระคัมภีร์จบไปแล้ว3รอบแต่เราศึกษาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระวจนะแห่งความจริงเอาไปใช้งานจริงได้อย่างไรสังเกตนะครับถ้าพระคัมภีร์บอกให้ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องแสดงว่ามันมีคนที่เอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องบางคนรู้พระคัมภีร์พอจะเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ด้วยความอุตสาหะเพื่อที่เราจะได้ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องได้อย่างเมื่อเช้านะครับภรรยาผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าจะไม่ทำร้ายเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายต่อหลายคนในโลกนี้คิดว่าพระเจ้าคอยย้ำเราอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับมารมันทำหน้าที่นี้อยู่แล้วทำไมพระเจ้าต้องมาแย่งงานของมารไปทำถูกไหมฮะถ้าพระองค์จะสอนพระองค์จะใช้พระวจนะของพระองค์ในการสอนถ้าพระองค์ต้องการอบรมคุณว่ากล่าวตักเตือนและแก้ไขคุณพระองค์จะใช้พระวจนะของพระองค์พระเจ้าดีมารร้ายจำไว้แค่นี้เอเมนไหมฮะและอย่างที่เราได้ศึกษาไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราหนักแน่นมั่นคงแต่การประพฤติตามพระวจนะในขณะที่เจอปัญหาต่างหากที่ทำให้เราหนักแน่นและมั่นคงเอเมนไหมไปดูในยอห์นบทที่8ด้วยกันนะครับเราจะดูข้อ31และ32นะครับเราจะไปดูประโยชน์ของการใช้พระวจนะในชีวิตของเราหลายคนมองข้ามพระวจนะหลายคนพยายามที่จะใช้วิธีอื่นที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีอิสระภาพอย่างเช่นเธอต้องอาเจียนออกมาแล้วเธอถึงจะได้เป็นอิสระมีใครเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะเคยได้ยินไหมเธอต้องอาเจียนออกมาให้รากแตกแล้วเธอก็จะมีอิสระภาพเคยได้ยินหรือเปล่าข้อที่31และ32นะครับพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงคุณจะเป็นสาวกของพระเยซูได้อย่างไรครับคุณต้องดำรงอยู่ในอะไรนะคำของพระองค์เห็นแล้วหรือยังครับพระเยซูรู้ว่าคนจะเป็นสาวกได้สาวกคือผู้ติดตามจะติดตามได้อย่างไรต้องตามคำพูดนั่นเองเราวันรู้กำลังพูดถึงความสำคัญและคุณค่าของคำพูดของพระเจ้าอยู่ถ้าคุณตามคำพูดของพระองค์คุณคือสาวกและข้อ32คือผลที่ตามมานะฮะและท่านทั้งหลายจะเห็นไหมครับอันนี้คือผลที่ตามมาและท่านจะรู้จักสัจจะสัจจะคืออะไรครับสัจจะคือความจริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยวันนี้เรามองข้ามพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้เราเป็นไทยแล้วไปวิ่งหาวิธีการที่มันไม่มีในพระคัมภีร์เธอต้องอาเจียนออกมาแล้วเธอจะเป็นไทยเธอต้องอาเจียนออกมาให้รากแตกแล้วเธอจึงจะมีอิสรภาพมีตอนไหนที่พระเยซูบอกให้สาวกทำแบบนั้นบ้างมีตอนไหนที่สาวกบอกให้สาวกรุ่นต่อไปทำแบบนั้นบ้างไม่มีเพราะอะไรครับที่เราไปหาวิธีอื่นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของพระวจนะและเราไม่รู้พระวจนะทำสิ่งนี้ให้กับเราได้แต่ในพระเยซูเองแล้วพระองค์รู้ไว้นี่คือถ้อยคำของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามนี้ท่านจะเป็นสาวกของเราและเมื่อท่านประพฤติตามนี้ท่านจะรู้ว่าอะไรคือความจริงและความจริงที่ท่านรู้จะทำให้ท่านมีอิสรภาพอย่างแท้จริง
เอเมนไหมฮะดังนั้นพระเยซูยกพระวจนะเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ยกการอาเจียนออกมาพระองค์ไม่ได้ยกประสบการณ์อื่นใดยกเว้นพระวจนะคุณเป็นสาวกของพระเยซูไหมฮะจงอุตสาหะเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะได้ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องแล้วคุณจะเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายนะครับเราไปดูในยอห์นบทที่17ข้อที่17ด้วยกันนะครับนี่คือคำอธิษฐานขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อพวกคุณรู้ไหมและคำอธิษฐานของพระองค์นั้นเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผลอย่างแน่นอนเราไปดูด้วยกันนะครับว่าพระองค์อธิษฐานเผื่อเราว่าอย่างไรขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระองค์อธิษฐานขอให้พระบิดาชำระพวกเราทุกคนให้บริสุทธิ์อะไรคือเครื่องมือในการใช้ในการชำระพวกคุณให้บริสุทธิ์ครับฮะพระวจนะรู้ได้ยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าด้วยความจริงและพระองค์เฉลยเลยว่าความจริงคืออะไรพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงความจริงกับสัจจะคือคำเดียวกันงั้นความจริงนั้นจะทำให้คุณได้รับการชำระและความจริงนี้จะทำให้คุณมีอิสรภาพเอเมนไหมการมีอิสรภาพนั้นหมายถึงการพ้นจากการถูกผูกมัดด้วยสิ่งร้ายๆนั่นหมายถึงพระวจนะจะทำให้คุณพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพระวจนะจะทำให้คุณพ้นจากอาการซึมเศร้าพระวจนะของพระองค์จะทำให้คุณพ้นจากหายนะต่างๆพระวจนะจะทำให้คุณพ้นจากสภาพบ้านที่ต้องตีกันตะกี้เราก็ได้ฟังคำพยานนะฮะพระวจนะของพระเจ้าที่ผลดขึ้นมานั่นแหละคือเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถยั้งตัวเองไว้ได้ให้เราได้รู้อะไรควรพูดและอะไรไม่ควรและหากพูดสิ่งใดออกไปแล้วเราจะต้องเก็บเกี่ยวอะไรกลับคืนมาเห็นแล้วหรือยังครับแล้วเราเป็นไทยได้ยังไงเพราะเราเห็นเราชั่งน้ำหนักแล้วเราเลือกประพฤติตามพระวจนะงั้นเราสามารถเป็นคนงานที่ดีที่บ้านของเราก็ได้เป็นคนงานที่ดีต่อสามีหรือต่อภรรยาของเราก็ได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องเอเมนไหมครับและพระวจนะนี้จะให้ความสว่างแก่คุณจำได้ที่พระเยซูได้ตรัสไว้นะครับว่าถ้าคนเดินในความมืดจากภายในชีวิตมันจะมืดมิดเพียงไรดังนั้นให้ระวังให้ดีอย่าให้ข้างในมีความมืดมิดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานพระวจนะมาเป็นความสว่างภายในเราอาจจะอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่ถ้าข้างในเรามีความสว่างเราก็ได้รับการทรงนำเพราะคนที่เดินในความสว่างจะรู้ว่าตัวเองไปไหนจะสามารถตามการทรงนำของพระเจ้าได้แต่คนที่ไม่มีความสว่างเขาจะสะดุดไปทั่วสะดุดอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้ว่าความสว่างคืออะไรความรักคืออะไรนะครับ2เปโตรบทที่1ข้อที่17ถึง21นะครับแล้วจากตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะครับหลายคนแสวงหาการอัศจรรย์แต่มองข้ามการทรงนำที่แท้จริงก็คือพระวจนะและหลายคนก็พลาดนะครับเราไปดูในข้อที่17เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุริเสียงจากพระสุริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจำได้ไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนที่พระเยซูขึ้นไปบนภูเขาและนำสาวก3คนติดตามไปด้วยและพระองค์ได้จำแรงพระกายต่อหน้าพวกเขาทั้งหลายและมีเสียงดังลงมาวันนี้เราพยายามที่จะแสวงหาเสียงฉันจะฟังเสียงของพระเจ้าฉันอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าเดี๋ยวฉันจะอดอาหาร40วันเพื่อฉันจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเยซูอด40วันพระองค์ได้ยินเสียงใครครับ คุณอยากได้ยินเสียงมารไหมอดเลยครับ40วันนะและอดให้จริงนะเพราะพระเยซูไม่ได้แบบ6โมงเย็นแล้วกินอาหารได้ไม่ใช่6โมงเย็นพระองค์ก็ไม่กินอะไรเลย40วันเข้าใจไหมครับแล้วพระองค์จึงอยากพระกายอาหารหลังจากนั้นเข้าใจไหมครับ
นั่นหมายความว่าไงถ้าวันที่41พระองค์หิวพระองค์ทำอะไรฮะพระองค์ก็ต้องกินเพราะถ้าพระองค์ไม่กินพระองค์จะอดแค่40วันหรือเปล่าพระองค์ก็ต้องอดไป41วันถูกไหมฮะแสดงว่าวันที่41พระองค์กินพระองค์กินเมื่อหิวสำหรับผมนะฮะถ้าผมหิวผมกินการอดอาหารมันไม่ได้ทำให้มีการเจิมเพิ่มหลายคนอด40วันถามดูวันที่41มีการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคุณเคยชุบคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายไหมคุณเคยวางมือแล้วคนเป็นมะเร็งหายโรคไหมผมไม่เห็นมีใครที่มันจะมีคำพยานอะไรเลยมีแต่คำพยานอย่างเดียวคือฉันอดสำเร็จแล้วฉันเก่งมากมีใครเก่งแล้วฉันไหมฉันมีฤทธิ์เดชมากแล้วเอาไปทำอะไรไม่เห็นมีคำพยานอะไรเลยสักอย่างเดียวผมเคยวางมือในขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จใหม่ๆ3ชามแล้วคนเป็นมะเร็งกลับบ้านได้เกียรติอยู่ที่ไหนเกียรติไม่ได้อยู่ที่ความถึกทนของผมในการอดอาหารเกียรติอยู่ที่พระนามของพระเยซูผมขอกล่าวแบบเปโตรและยอห์นว่าอย่ามองที่เราไม่ใช่ด้วยความชอบธรรมของเราเองไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ของเราเองแต่เป็นไปโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูและความเชื่อในพระนามนี้จึงทำให้ผู้ป่วยคนนี้หายโรคได้ทุกการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายผ่านภารกิจของผมถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเยซูเพราะมันไม่ใช่ด้วยความอุตสาหะความถึกทนในการทรมานตัวเองของผมเลยเป็นไปโดยพระนามของพระเยซูเท่านั้นเอเมนไหมฮะงั้นส่วนง่ายพระองค์ให้เราทำส่วนยากพระองค์รับไปทำเกียรติจึงอยู่ที่พระองค์ 100% เอเมนไหมฮะเราเป็นเพียงแค่ messenger รู้จัก messenger ไหมครับนั่นก็คือเรานำเอาของคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งเรานำเอาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการรักษาของพระองค์ไปให้คนอื่นดังนั้นเมื่อเราทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรับเกียรติกับใครถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์เอาของไปส่งเสร็จผมต้องยืนแบบโอ้เท่มากวันนี้ฉันสามารถเอาเอกสารมาส่งที่บ้านหลังนี้มาฉันเท่มากใช่หรือเปล่าฮะผมก็ขี่ต่อไปที่อื่นแค่นั้นเองแล้วคนที่ได้รับของเขาก็ไปซาบซึ้งในผู้ที่ส่งมาให้เขาแค่นั้นเองเราเป็นเพียงแค่ตัวกลางผมไม่รู้ว่าผมจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อไหร่แต่ต้อง120เนี่ยตั้งเป้าไว้ต้องเป้าหมายไว้แต่ผมขอให้คนในรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้ในเรื่องการไม่แย่งเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมฮะเลิกที่จะโอ้ฉันเป็นอัครทูตฉันมีของประทาน มีคนมาถามอาจารย์ชิตอาจารย์มีของประทานอะไรบ้างผมบอกผมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของของประธานทั้งหมดและสิ่งที่ดีที่สุดคือในภาวะคับขันที่ต้องใช้อะไรของประธานที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นแหละที่เป็นของประธานที่ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีคนเจ็บป่วยคำถามคือภาษาแปลกๆมันช่วยเขาได้ไหมฮะผมนั่งพูด10ชั่วโมง20ชั่วโมงมันช่วยอะไรเขาได้ไหมฮะมันไม่เหมาะกับเหตุการณ์นั้นถูกไหมฮะงั้นสิ่งที่ต้องการสำหรับเหตุการณ์นั้นคืออะไรคือการรักษานั่นเองเอเมนไหมดังนั้นผมไม่มานั่งโอ้ผมมีของประทานอันนี้แล้วอันนี้แล้วก็บวกกับอันนี้ไม่ผมไม่โฆษณาตัวเองผมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และหากพระองค์ชอบพระทัยที่จะทำอะไรผ่านผมเต็มใจผมยินดีผมรู้สึกเป็นเกียรติมันอย่างยิ่งเอเมนไหมแล้วผมอยากให้คนในรุ่นต่อๆไปเลิกแสวงหาเกียรติให้กับตัวเองแต่ให้ถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าไม่ต้องออกไปอวดว่าตัวเองมีของประทานอะไรบอกแค่ว่าตัวเองมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในก็พอแล้วรู้ไหมพระวิญญาณคืออะไรไม่ใช่พลังงานนะฮะไม่ใช่ฤทธิ์เดชนะฮะพระวิญญาณเอางี้วิญญาณของคุณคืออะไรเอางี้ดีกว่าวิญญาณของคุณเองคืออะไรคือตัวจริงของคุณถูกไหมฮะวันหนึ่งคุณจะออกจากร่างนี้ไปวิญญาณคุณจะออกจากร่างแล้วไปอยู่กับพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าคืออะไรคือตัวตนของพระเจ้าเหมือนกับ
พระบิดาเหมือนกับพระเยซูทุกประการดังนั้นอย่าพยายามที่จะไปเน้นโอ้โดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณคืออะไรพระวิญญาณก็คือพระวิญญาณของพระบิดาคือพระวิญญาณของพระคริสต์นั่นเองการมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตก็เปรียบได้กับการมีพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเอเมนไหมฮะอย่ามองแยกออกไปว่ามีเป็นอีกองค์ที่แตกต่างออกไปเป็นฤทธิ์อำนาจเป็นไฟเป็นลมเป็นน้ำเป็นอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นพระองค์คือบุคคลเรากับพระเยซูนั่งอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละในขณะนี้เอเมนไหมฮะแล้วเวลาจะถวายเกียรติอะไรก็ตามถวายแด่พระบิดาเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกแล้วนะฮะให้ถวายเกียรติแด่พระบิดาสังเกตไหมครับพระคัมภีร์บอกเราเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาพระองค์จะไม่พูดโดยพละการดังนั้นพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะให้เรามารู้จักพระองค์ด้วยนะหน้าที่ของพระองค์คือเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์จะนำคุณไปสู่ความจริงทั้งมวลและพระองค์จะให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติงั้นหน้าที่ของพระวิญญาณคืออะไรครับไม่ได้มาเพื่อที่จะแย่งความสนใจไปจากพระบิดาและพระบุตรจนกลายเป็นตั้งคริสตจักรขึ้นมาเพื่อที่จะพูดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวคุณเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณตกนรกนะฮะถ้าคุณไม่เชื่อพระเยซูคริสต์คุณเชื่อพระบิดาอย่างเดียวคุณก็ตกนรกนะฮะมีนามเดียวที่ทำให้คุณขึ้นสวรรค์ได้นามของใครครับเห็นแล้วหรือยังดังนั้นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อให้พระเยซูได้รับเกียรติเอเมนไหมฮะดังนั้นแทนที่คุณจะโอ้สาธุการแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ราวกับเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งวันๆอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวเลยคุณพลาดอ่านดูในจดหมายฝากคุณจะไม่พบสิ่งเหล่านั้นที่บอกให้เราทำคุณจะพบแต่เพียงแค่ว่าให้ถวายเกียรติแด่พระบิดาถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมฮะแต่เรามีสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แต่พระองค์จะไม่ดึงความสนใจของเราไปที่พระองค์เองพระองค์จะดึงความสนใจของเราไปที่พระวจนะและพระบิดาดังนั้นเราอย่าไปแสวงหาอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเหนือธรรมชาติและทิ้งพระวจนะเอาไว้ถ้าคุณเน้นแต่พระวิญญาณคุณจะตกคลองถ้าคุณเน้นแต่พระวจนะคุณจะแห้งคุณต้องมีสองอย่างผสมกันคุณจะต้องเน้นพระวจนะและพระวิญญาณที่อเมริกาหลายปีที่แล้วนะครับมีคนอยากจะหาการอัศจรรย์ก็เลยอธิษฐานขอการฟื้นฟูกันแต่เกินขอบเขตพระคัมภีร์จนหลายคนลงไปเลื้อยอยู่ที่พื้นนะฮะระบอกพระวิญญาณลงแล้วต่างอะไรกับทางภาคใต้นะครับที่เอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปที่ลิ้นมีคริสเตียนเห่าหอนเป็นเสียงสุนัขแล้วบอกนี่พระวิญญาณลงแล้วฮะมีไหมต้องเช็คในพระคัมภีร์ด้วยนะฮะโอ้พระวิญญาณลงแล้วโอ้เลื้อยเลื้อยเลื้อยไปกับพื้นเน้นให้ถูกนะฮะเอาล่ะเรากลับมาทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอยากจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณแต่เสียงที่มักจะได้ยินคือเสียงของมารคุณไม่ผิดไม่แปลกไม่ได้เป็นคนที่ไม่ฝ่ายวิญญาณเลยถ้าตั้งแต่รับความรอดจนกระทั่งจากโลกนี้ไปคุณไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยหูของคุณคุณไม่ได้ผิดเลยแต่คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงแล้วมันไม่มีใครอยู่แถวนั้น คุณต้องระวังให้มากเอเมนไหมฮะเพราะเสียงเหล่านั้นมันใช้พระวจนะในการล่อลวงพระเยซูเสียงนั้นบอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ด้วยเหมือนกันถ้าท่านกระโจนลงไปเดี๋ยวทูตสวรรค์จะเอามือประคองเท้าของท่านเอาไว้พี่น้องครับถ้าคุณไม่ระมัดระวังให้ดีคุณเจอแบบพระเยซูคุณอาจจะตกตึกตายก็ได้นะคุณเคยไหมครับขึ้นไปบนตึกสูงๆแล้วคุณก้มลงไปมองข้างหน้าแล้วทันใดนั้นเหมือนกับมีเสียงบอกว่ากระโดดลงไปสิมีใครเคยไหมมีบางคนยกมือขึ้นผมเองเคยได้ยินถ้าเราไม่มีพระวจนะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราคงไม่ได้มาเจอกันถูกไหมดังนั้นอย่าแสวงหาเสียงมันอันตรายมากพระเจ้าจะตรัสก็แล้วแต่พระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสคุณไม่ใช่เป็นคนประหลาดมันไม่ใช่ความผิดของคุณเอเมนไหม
พระวจนะที่อยู่ในพระคัมภีร์มั่นคงยิ่งกว่าเสียงที่คุณจะได้ยินภายนอกนะครับเราไปดูเปโตรด้วยกันเปโตรได้กล่าวถึงเสียงที่เขาได้ยินบนภูเขานั้นในข้อที่18เราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นข้อ19นะครับและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกอยากรู้ไหมครับอะไรคือคำพยากรณ์หรือคำที่แน่นอนยิ่งกว่าเสียงที่ได้ยินด้วยหูอย่างอัศจรรย์บนภูเขานั้นอยากทราบไหมจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายข้อ20ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้นี่แหละครับคือคำที่ยิ่งใหญ่กว่าคำที่ได้ยินจากหูคือคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เห็นแล้วหรือยังผมไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังเสียงจากข้างบนบอกว่าเจ้าหายแล้วผมสามารถเปิดพระคัมภีร์ไปที่1เปโตรได้เลยด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาแล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนกว่าคำที่ผมจะได้ยินจากหูซะอีกผมไม่จำเป็นต้องรอนะครับที่จะได้ยินเสียงบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าจะไม่ขัดสนเราจะดูแลเจ้าเองผมสามารถเปิดไปที่สดุดีบทที่23แล้วบอกเลยนี่คือคำที่มั่นคงยิ่งกว่าคำที่ผมจะได้ยินด้วยหูของผมเองซะอีกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงผมจะไม่ขัดสนผมไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังเสียงที่จะตรัสออกมาว่าเราจะอวยพรเจ้าให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านที่มือของเจ้าทำผมสามารถเปิดไปที่โยชวาก็ได้ว่าถ้าเกิดผมยึดตามพระวจนะของพระเจ้าผมจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเอเมนไหมฮะสำหรับเปโตรแล้วไหนมีใครใหญ่กว่าเปโตรบ้างที่นั่งอยู่ตรงนี้มีไหมมีมนุษย์คนไหนในยุคนี้ไหมฮะที่ยิ่งใหญ่กว่าเปโตรลองเดินบนน้ำให้ผมดูก่อนแล้วผมจะยอมรับนะแต่เปโตรผู้ที่เจอการอัศจรรย์อย่างมากมายเปโตรที่ได้เห็นพระเยซูชุบคนให้เป็นขึ้นจากความตายเปโตรที่เดินบนน้ำเปโตรที่คุ้นเคยกับการอัศจรรย์เปโตรที่ได้เห็นชุดของพระเยซูกลายเป็นสีขาวจนแสบตาเปโตรที่ได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกว่ามีคำที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนั่นคือคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เรามองข้ามอยู่หรือเปล่าเราอยากได้ยินจะได้มาคอนเฟิร์มจะได้มายืนยันฉันอยากได้ยินเดี๋ยวจะมีใครมายืนยันกับฉันไหมผมบอกได้เลยนะครับการอัศจรรย์ที่ผมได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากใครสักคนที่พระเจ้าส่งมาเพื่อยืนยันกับผมถ้าผมแน่ใจและมั่นใจนั่นคือความเชื่อแล้วถ้าผมเชื่อว่าพระวจนะกล่าวแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้พระเจ้าไม่จำเป็นต้องส่งใครมายืนยันเอเมนไหมฮะแน่นอนพระเจ้าส่งอากาบัสมาเพื่อที่จะยืนยันเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่รอบข้างเปาโลไม่มั่นใจในถ้อยคำนั้นและสิ่งที่เขามายืนยันเป็นสิ่งที่เปาโลเองก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วตัดสินใจไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าไม่ว่าข้าพเจ้าไปแล้วจะถูกพันธนาการหรือข้าพเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าก็จะไปอยู่ดีนั่นคือความแน่ใจและมั่นใจที่มีก่อนอากาบัสจะมาเผยพระวจนะเพื่อยืนยันถ้าเราแน่ใจและมั่นใจไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครเข้ามายืนยันให้กับเราเอเมนไหมเปิดหาเลยครับพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอย่างไรยืนหยัดที่จะกล่าวตามนั้นแล้วอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องรอผู้เผยพระวจนะมาเผยไม่ต้องรอเสียงที่จะมายืนยันกับคุณนั้นสำหรับเปโตรแล้วที่มีประสบการณ์อย่างมากมายใกล้ชิดกับพระเยซูท่านบอกแล้วว่าคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ยิ่งใหญ่กว่าคำที่เราจะได้ยินจากหูเอเมนไหม
พราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาถ้อยคำในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นคุณให้เกียรติพระวจนะแบบนี้หรือไม่ถ้าคุณให้เกียรติพระวจนะแบบนี้อัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณเอเมนไหมฮะผมไม่เคยใช้วิธีอื่นในการที่จะได้รับการอัศจรรย์ผมใช้วิธีในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ก็ยืนยันทุกครั้งว่าถ้าเราทำตามเราได้ผลตามนั้นนะครับเอาล่ะเราไปดูในสดุดีบทที่107ข้อที่20ด้วยกันนะครับหลายคนอยากได้รับการรักษาก็ไปแสวงหาวิธีต่างๆฉันจะอดอาหาร40วันเพื่อฉันจะได้รับการรักษาให้หายหรือฉันจะอธิษฐานภาษาแปลกๆ4ชั่วโมงเต็มเพื่อฉันจะได้รับการรักษาให้หายแต่พระคัมภีร์ว่าไงครับพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมของเขาคุณเข้าใจว่าการช่วยกู้ให้พ้นจากหลุมไหมฮะนั่นหมายถึงเป็นโรคที่ปางตายแต่พระเจ้าใช้อะไรมารักษาเราพระวจนะคุณรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณให้ความสำคัญกับพระวจนะคุณจะหายจากโรคทุกโรคนั่นหมายถึงคุณจะมีอายุที่ยืนยาวออกไปด้วยเอเมนไหมเราไปดูสุภาษิตบทที่4ด้วยกันนะครับข้อ20ถึง23สุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง23นะครับบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรานี่คือถ้อยคำของพระเจ้านะครับจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันคือถ้อยคำหนีไปจากสายตาของเจ้านั่นหมายถึงคุณต้องอ่านไม่เพียงแต่คุณตั้งใจแต่คุณฟังคุณอ่านจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าคุณจึงจะสามารถรักษาไว้ในใจเอเมนไหมฮะการฟังคำเทศนาเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องเปิดพระคัมภีร์อ่านตามไปด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันก็คือถ้อยคำเป็นชีวิตกับผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นพระวจนะจะเป็นชีวิตกับคนที่ค้นพบเอเมนไหมคุณอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นไหมฮะพระวิญญาณคือผู้ที่ให้ชีวิตและพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะนั่นแหละเป็นชีวิตยิ่งอ่านพระวจนะคุณกำลังสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ดลใจและในขณะที่คุณอ่านถ้อยคำที่พระองค์ดลใจพระองค์จะสอนคุณเอเมนไหมฮะถ้าผมเขียนบทความอะไรขึ้นมาแล้วลูกชายผมมาอ่านผมจะดีใจมากและผมจะคอยอธิบายให้เขาฟังตรงนี้หมายถึงอย่างนี้นะลูกนะตรงนี้หมายถึงแบบนี้ดังนั้นเมื่อคุณอ่านพระวจนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นนั้นหมายถึงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าพระวจนะสามารถรักษาได้ทั้งหมดเอเมนไหมอย่างคุณอ่าน1เปโตรบทที่2ข้อที่24นะครับด้วยบาดแผลของพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับการรักษาให้หายเมื่อคุณประกาศออกมาการอัศจรรย์ก็จะเริ่มทำงานในร่างกายของคุณเอเมนไหมฮะผมไม่สนใจหัวคุณจะโนหรือเท้าคุณจะบวมเพราะวจนะข้อนั้นรักษาได้ทั้งหมดนะฮะจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจดังนั้นเราต้องรักษาหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าจนเราคิดออกมาเป็นพระวจนะพูดออกมาเป็นพระวจนะและพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจคุณภาพชีวิตนั่นเองจะมาจากวิญญาณที่มีพระวจนะสะสมอยู่ภายในเราจะสะสมไปได้อย่างไรเริ่มจากความตั้งใจเอียงหูฟังจากนั้นให้เราอ่านเพราะอะไรครับสายตาก็คือเราอ่านนั่นเองเอเมนไหมดังนั้นพระวจนะจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับโยชัวบทที่1ข้อที่8โยชัวบทที่1ข้อที่8คุณอยากประสบความสำเร็จไหมฮะ
คุณอยากเจริญรุ่งเรืองไหมฮะพระเจ้าบอกวิธีกับคุณถ้าพระองค์ไม่ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จถ้าพระองค์ไม่ต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองพระองค์จะไม่บอกวิธีแต่พระองค์บอกนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องทำและนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องการให้เราประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองแต่อะไรครับคือสิ่งที่เราต้องทำเจ้าทั้งหลายจงอดอาหาร40วันเพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองใช่หรือเปล่าฮะพวกเจ้าจงอาเจียนเอาวิญญาณชั่วออกมาแล้วพวกเจ้าก็จะเป็นไทยหรือเปล่าพระคัมภีร์เคยบอกแบบนั้นไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่ายังไงฮะอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้เห็นไหมหนังสือคืออะไรครับพระคัมภีร์อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้านั่นหมายความว่าไงให้เราคาบพระคัมภีร์ไว้ทั้งวันไหมฮะให้เราคาบไว้หรือเปล่าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละคือทางออกการที่จะไม่ให้พระวจนะห่างเหินไปจากปากคุณต้องตรึกตรองเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรตรึกตรองมันคือคิดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปากของเราพี่น้องครับคำว่าตรึกตรองที่คุณได้อ่านต้นฉบับภาษาฮีบรูนะครับปรากฏในข้ออื่นๆด้วยและถูกแปลว่าพูดแต่เจ้าจงพูดตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเอเมนไหมฮะเมื่อคุณพูดพระวจนะก็ไม่ห่างจากปากครั้งสุดท้ายที่คุณพูดพระวจนะคือเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือความห่างเท่านั้นแหละถ้า7วันที่แล้วคือครั้งล่าสุดที่คุณกล่าวพระวจนะพระวจนะก็ได้ห่างคุณไป7วันแล้วไหนเมื่อเช้ามีใครกล่าวพระวจนะบ้างไม่ต้องยกเอาใจนะ พระวจนะห่างจากคุณเท่าที่ครั้งสุดท้ายคุณกล่าวนั่นแหละเอเมนไหมนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกให้กล่าวทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะดวงอาทิตย์ตกคุณนอนทันทีเลยหรือเปล่าอะโอ้ยดวงอาทิตย์ตกแล้วฉันหลับเลย คุณก็ยังอยู่ต่อคุณยังลากยาวไปถึงเที่ยงคืนถูกไหมอย่าเอาแต่นั่งดูหนังอย่านั่งดูนู่นดูนี่ให้กล่าวพระวจนะในช่วงที่คุณยังลืมตาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่กระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการการที่เรากล่าวมันจะทำให้เราจำได้แล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำอะไรออกไปเอเมนไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราประพฤติตามพระวจนะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะฮะพระเยซูบอกใครที่ฟังคำแล้วประพฤติตามพระวจนะเขาก็สร้างเรือนของเขาไว้บนศิลาปัญหาเข้ามาแต่เขาตั้งมั่นอยู่ได้คุณกำลังสร้างชีวิตให้มั่นคงอยู่เอเมนไหมพระคัมภีร์บอกแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเจริญก็คือเจริญรุ่งเรืองนั่นเองสามยอห์นข้อ2บอกว่าไงครับข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านได้มีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการนั่นคือเจริญรุ่งเรืองอย่างจิตของท่านเจริญอยู่นั้นมันจะเป็นไปตามที่จิตของคุณเจริญขึ้นแล้วจิตของคุณจะเจริญขึ้นได้อย่างไรครับโดยการที่คุณสะสมพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้นั่นเองจนในที่สุดในหัวของคุณจะไม่มีความกลัวว่าคุณจะจนคุณจะไม่มีความกลัวว่าคุณจะตายเร็วคุณจะไม่มีความกลัวว่าคุณจะติดโรคใดโรคนี้คุณจะไม่กลัวว่าชีวิตของคุณมันจะพ่ายแพ้มันจะดักดานมันจะไม่ในหัวของคุณจะมีแต่พระเจ้าตั้งฉันขึ้นมาให้เจริญอย่างเดียวฉันอยู่ขาขึ้นทุกอย่างที่ฉันทำเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในหัวคุณจะเหลือแต่แบบนี้และถ้าในหัวของคุณเจริญแบบนี้พระคัมภีร์ก็กล่าวว่าคุณจะมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขอย่างที่เหมือนกันกับที่จิตจำเริญอยู่นั้นแต่ถ้าข้างในหัวของคุณมีแต่ความกลัวเศรษฐกิจก็แย่ทุกอย่างก็แย่ฉันมองไม่เห็นฉันมีคำถามมากมายเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวมากมายสภาพภายนอกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเอเมนไหมเพราะในชีวิตของเราเนี่ยเรารับข่าวสารมากกว่าพระวจนะอันนี้คือเรื่องจริงถูกไหมดังนั้นอะไรที่เรารับเข้าไปมากกว่ามันก็จะไล่อีกอย่างหนึ่งออกไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าผมใส่น้ำเขียวเข้าไปในแก้วเนี่ยเพียงแค่นี้แล้วผมเทน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเขียว
น้ำเขียวก็หมดออกไปเหลือแต่น้ำเปล่ากลับกันก็เป็นความจริงถ้าเกิดผมใส่น้ำเปล่าไปแค่นี้แล้วผมเทน้ำเขียวแบบเทไปเรื่อยๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเปล่ามันก็จะหายไปเหลือแต่น้ำเขียวถ้าคุณรับข่าวสารภายนอกมากกว่าพระวจนะของพระเจ้าในที่สุดพระวจนะของพระเจ้าก็จะออกไปจากชีวิตของคุณในหัวของคุณจะมีแต่ความสงสัยความไม่เชื่อมีแต่ความท้อแท้นั่นเองดังนั้นให้เราเติมตัวเองให้เต็มทุกๆวันด้วยพระวจนะของพระองค์นะครับแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนั่นหมายถึงพระเจ้าต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมพระเจ้าต้องการให้คุณประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับเราไปดูสุภาษิตเดี๋ยวผมจะจบที่บทที่8นี้นะครับสุภาษิตบทที่8ข้อที่10เป็นต้นไปนะครับผมจะอ่านข้อ10และ11ก่อนจงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงินและความรู้แทนทองคำอย่างดีเห็นแล้วหรือยังครับเหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวเอาไว้เลยว่าข้าพเจ้าเห็นพระวจนะของพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่าทองคำและเงินเป็นพันแท่งดังนั้นให้เห็นพระวจนะสำคัญยิ่งกว่าเงินถ้าคุณเอาแต่หาเงินคุณจะมีแต่ความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายแล้วเงินมันก็จะหนีคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเข้าหาพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งสารพัดเข้ามาให้กับคุณนะฮะเพราะอะไรครับเพราะปัญญาดีกว่าทับทิมและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้นั่นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นทับทิมเป็นเพชรนิลจินดาไม่มีค่าเปรียบได้กับพระวจนะของพระเจ้าข้อ17ครับเรารักบรรดาผู้ที่รักเราและบรรดาผู้ที่แสวงเราก็พบเรารู้ไหมว่าพระเจ้ารักคุณแต่คุณต้องแสวงหาพระวจนะของพระองค์ด้วยดูต่อข้อ18และ19นะครับความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเราอยู่กับอะไรครับอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าทั้งทรัพย์สลิงคารที่ทนทานและความชอบธรรมหลายคนบอกว่าเข้าหาพระเจ้าแล้วยากจนแต่ข้อนี้พระคัมภีร์บอกเลยความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเราอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าทั้งทรัพย์ที่ทนทานและความชอบธรรมพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกเราเอเมนไหมผลของเราดีกว่าทองคำแม้ทองคำนพคุณและผลได้ของเราดีกว่าเงินบริสุทธิ์และนี่คือสิ่งที่ดาวิดได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาในพระวจนะยิ่งกว่าทองคำคุณมีท่าทีแบบนี้หรือเปล่าวันนี้หากคุณลืมพระวจนะคุณรู้สึกกังวลไหมถ้าคุณจะไปเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งสัก 3-4 วันคุณลืมพระวจนะติดตัวไปแล้วเมื่อเทียบกับคุณออกจากบ้านแล้วคุณลืมสวมสร้อยคอทองคำออกไปอันไหนที่มันทำลายวันของคุณได้มากกว่ากันถ้าการลืมใส่ทองออกจากบ้านแล้วมารู้ทีหลังทำให้คุณรู้สึกเสียเซลฟ์รู้สึกแย่โอ้วันนี้ฉันไม่ได้ใส่ทองมามันส่งผลกับคุณมากกว่าเท่ากับคุณให้ค่าของทองคำมีมากกว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อ20และ21นะครับเราดำเนินในทางแห่งความชอบธรรมในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรมประสาททรัพย์สริงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเราบรรจุคลังทรัพย์ทั้งหลายของเขาให้เต็มรู้ไหมครับพระวจนะจะให้อะไรกับคุณพระวจนะจะให้ทรัพย์สมบัติแก่คุณพระวจนะจะให้คุณมีจนเต็มชีวิตของคุณมีใครมีประสบการณ์พระเจ้าเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเห็นไหมครับพวกเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วค่อยไปเห็นเรามีประสบการณ์ได้ในวันนี้ผู้ที่แสวงหาพระวจนะก็แสวงหาของดีเอเมนไหมฮะข้อ35นะครับเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าคุณอยากเป็นที่พอพระทัยพระองค์หรือเปล่านั่นควรจะเป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนและผู้ใดที่พบพระวจนะนั่นแหละพบความพอพระทัยของพระเจ้าพบน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อลงมือทำตามนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เกิดผลในชีวิตของเขาและรู้ไหมครับว่านี่คือสิ่งที่มารไม่ต้องการเพราะมารมันบอกว่ามันง่ายเกินไปอย่างนี้คริสเตียนทั้งหลายก็เจริญกันหมด
ดังนั้นเราต้องหาวิธีที่จะทำให้คริสเตียนงงไว้ก่อนแล้วไม่ต้องไปอ่านพระคัมภีร์อยากได้อัศจรรย์ใช่ไหมไปอดอาหารนะ80วันอาเจียนให้รากแตกเลยนะแล้วเธอต้องทำตัวแบบอิสราเอลนะเธอต้องไปดูอิสราเอลเขาทำอะไรแล้วเธอทำตามนั้นด้วยเธอต้องทำอีกหลายอย่างที่ถึงจะโง่หัวขึ้นมาได้ไม่งั้นเธอจะดักดานไปเรื่อยๆเธอไม่ได้รับหรอกพระพรเธอโดนสาปแช่งไปหมดแล้วเนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นคริสเตียนรุ่นแรกใช่ไหมพ่อแม่ไม่ได้เป็นคริสเตียนใช่ไหมรู้ไหมว่าเธอเนี่ยจะต้องอยู่ใต้อำนาจของคำสาปแช่งเธอโดนสาปไปอีก3ชั่วโครตลูกของเธอก็โดนสาปหลานของเธอโดนสาปอีก100ปีนึงนั่นแหละถึงจะหลุดคำสาปได้เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะนั่นเป็นเพราะเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ชัดๆว่าพระคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแล้วเราไม่ยอมเชื่อเราก็เลยโดนสาปไปเรื่อยๆแล้วเราก็สาปลูกเราเองเราสาปหลานเราเองเราบอก3ชั่วอายุคนนี้มันต้องโดนสาปไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงรุ่นที่4เราถึงจะหลุดออกมาได้เพราะเราละเลยพระวจนะไปตามคำสอนที่มาจากมนุษย์แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าต่อให้คุณเป็นรุ่นแรกถ้าพระคริสต์ทำให้คุณเป็นไทยคุณก็เป็นไทยเอเมนไหมฮะและพระองค์ชำระคุณให้บริสุทธิ์แล้วและพระองค์ใช้พระวจนะมารักษาคุณแล้วและพระองค์ให้พระวจนะมาเพื่อทำให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นเพื่อที่จะหลุดพ้นจากคำสาปแช่งเพียงเชื่อแล้วกล่าวออกมานั่นคือการตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคุณจะได้ระมัดระวังที่กระทำตามแล้วคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ตามพระคัมภีร์เอเมนไหมครับให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะฮะให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระวจนะที่บันทึกในพระคัมภีร์มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ดีกว่าทองคำและเงินพันแท่งพระวจนะของพระองค์ทำให้ลูกมีชัยชนะเหนือการทดลองเหนือการลองใจเหนือความเจ็บป่วยเหนือความยากจนเพราะเมื่อลูกประพฤติตามพระวจนะชีวิตก็มั่นคงชีวิตก็หนักแน่นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นับจากนี้ไปลูกจะเห็นคุณค่าในพระวจนะของพระองค์มากขึ้นทุกๆวันมากยิ่งกว่าเงินทองคำและทรัพย์สมบัติใดๆขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ
ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ